ทุกคนเลยเห็นดอกไม้ไหมคะดอกอันนี้กินได้นะคะเดี๋ยวเราจะใส่ชื่อไว้เราจะเก็บไปทำไข่เจียวไปดูกันนะคะเด็ดแล้วก็ล้างเช็คก่อนนะมันจะมีแมลงเราสะอาดแล้วเราก็ล้างค่ะไม่ต้องล้างมากค่ะเพราะว่าเขามีความหวานนะคะดอกนี้เดี๋ยวความหวานจะออกผลไข่ค่ะแล้วก็น้ำปลาน้ำปลาฟิซซอสนะคะจินจ้าเพื่อนใส่ลงไปเลยค่ะใส่ลงไปไข่คนให้เข้ากันเหมือนไข่ปลาไหม เหมือนมากเลยแล้วเดี๋ยวเราก็จะกินกันน้ำพริกกับกะปิค่ะน้ำพริกกะปิมาดูกันนะคะThank you.
สร็จแล้วค่ะน่าทานมากเลยแล้วค่ะทานด้วยกันนะคะน้ำพริกกระปิน้ำพริกกะปิค่ะแล้วก็ดอกไม้สวีเดนชุบไข่เจียวหรือไข่ทอดนะคะ